แยกนะครับที่ตรงไปนั่นก็จะเป็นภูหินร่องกล้าค่ะเราจะถึงแยกภูพระเบิกแล้วเราจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณสักไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นทางก็พอไปได้อยู่แต่เป็นทางขนาดเล็กขับรถก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะใครรีบก็ให้ไปก่อนค่ะกระแสไปก็เคยไม่รีบใครอยากจะแทงก็แซงค่ะเชิญเดี๋ยวก็เคยตามหลังค่ะกับอีบานก็จะมีรีสอร์ทน่าจะเป็นพี่น้องชาวมงทำไว้รอต้อนรับคนในเมืองนะคะถ้าเป็นแบบตูบก็มีค่ะนี่ก็น่าจะเป็นแบบตูบค่ะแบบตูบนะครับภาษากลางก็อาจจะเป็นแบบกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่บ้านที่ตรงฝั่งเรียกว่าตูบค่ะแต่ข้างล่างก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะก็เป็นรีสอร์ทมากจะมีรีสอร์ทขึ้นมาเยอะค่ะแต่ว่าจะเป็นที่เล็กๆก็จะเป็นห้องจะไม่มากก็ที่นึงก็ประมาณ 4-5 ห้องประมาณเนี้ยค่ะประมาณ5ลอเมตรก็จะมีโรงเตรียมนะคะข้างในค่ะมีโรงเตรียมโรงอาหารมีที่พักอะไรเรียบร้อยค่ะสำหรับไฮโซขึ้นหน่อยราคาก็จะอัพขึ้นใหม่หน่อยประมาณนี้นะคะให้ดูหน่อยนึงค่ะทะเลหมอกค่ะอีปานได้ดูหน่อยนึงค่ะตอนนี้ก็เริ่มจางหมดแล้วค่ะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะข้างล่างสวยค่ะโอ้มีรถชาวกรุงก็ยังไม่กลับนะคะรถกรุงเทพค่ะชาวเมืองก็ยังอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นกลุ่มมีกอตีรีสอร์ทบริการที่พักที่กางเต็นท์ประมาณนี้ค่ะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นสวนกะหล่ำนะคะกำลังตัดกะหล่ำค่ะนี่จะเป็นทะเลหมอกก็จะสวยอากาศก็เย็นสบายกันอันนี้ไร่ตายายค่ะไร่ตายายก็จะมีรีสอร์ทหลายแบบอันนี้ก็ห้องอย่างที่เห็นอยู่ก็ประมาณห้องละ 2,000 ค่ะไร่ตายายก็จะสวยนะครับบ้านตายายเขาก็จะสวยแล้วก็จะมีบ้านกลางหมอกภูพับเบิร์ดค่ะนี่ก็จะเป็นหลังแบบไฮโซขึ้นมาหน่อยนะครับต้นไม้ไฮโซนี่ก็น่าจะประมาณ 3,000 นะคะก็จะเป็นโรงเตรียมค่ะต่อเรื่องโรงเตรียมร้านอาหารที่พักมีคนมาหายผู้ชายครับเป็นสไตล์ตรงนู้นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งค่ะก็จะสวยนะอันนี้ป่ากะหล่ำค่ะป่ากะหล่ำก็จะมีข้างบนก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะข้างล่างจะเป็นกะหล่ำเราสามารถมาเอากะหล่ำไปผัดได้ผัดกะหล่ำกินจะอร่อยมากกะหล่ำที่นี่จะหวานกรอบค่ะยังได้ชมอยู่หน่อยนึงนะคะทะเลหมอกส่วนฟังก็จะเต็มค่ะสวยอยู่นะคะตอนนี้หมอกกำลังสวยยังไม่หายตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนางปานหล่อนมั่นมากค่ะมาหึงค่ะและนี่นะคะครูเขาเบิกค่ะหาอีปานมาเที่ยวแล้วนะคะสมใจมาแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญดูตามอีปานนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศก็กำลังเย็นๆอยู่ค่ะโอ้ยสวยมากค่ะนี่อีปานนี่อีปานค่ะนี่อีปานเขาอยากมาเที่ยวค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาตอนประมาณ 4:00 ค่ะแต่อีชั้นตื่นตอน 6:00 ปลุกเขาค่ะเขากว่าจะลุกกว่าจะทำอะไรเสร็จ 9:00 ค่ะออกมาค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่าย 2:00 โอเคนะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีบ๊ายบาย